ก็10 วันมีอาการเลยอาการคือฟืดฟัดบ่ฟืดฟัดแล้วไล่ย้ำลุงไล่เลยไล่กระทืบเลยถ้าสมมติว่าผูกสลิงแล้วตอนตกมันอย่างเงี้ยคนจะเป็นยังไงเรียบร้อยโรงเรียนจีนวิ่งเลยเหรอมันเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยทำไมต้องโรงเรียนจีนเนี่ยครับสวัสดีครับรักช้างรักโลกอุดหนุนเบอร์บ้านด้วยนะครับกระเป๋าผ้าเบอร์บ้านเรามาตามหาคนหายนะครับมาหาช้างแต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นช้างเอ้ยไม่เห็นคนคนกำลังเปิดน้ำใส่หญ้านะแห้งแรงถึงขนาดนั้นไปเชียวหรือคุณตาเสียงอะไรโอ้ไม่กลิ่นช้างตกมันแรงอย่างเลยครับคุณมาเปิดน้ำใส่หญ้านี่ไม่เปลืองน้ำเหรอถ้าน้ำครับว่าเปิดมันจะได้กินโบมันคือนี่มันมีน้ำต้องเปิดแน่จริงอ่ะแล้วมันมีมูลของช้างกินด้วยเหรอครับหน้าแรงมันกินอยู่หน้าฝนบ่กินทำไมครับมันกินขึ้นวะกินดินขี่มันบ่แม่นกินขี่งัวขี่กล้วยมันบ่กินอ๋อกินคันดาขี่งัวขี่กล้วยนั่นกินคันขี่เจ้าของมันบ่กินขี่ตัวเองไม่กินถ้าขี่สร้างต่อขี่สร้างบ่กินแล้วขี่ตะลุนกินไหมครับฮะกินไหมขี่ใครขี่คุณตาบูนบูนคุณตาให้ช้างคงจะเกิดงามดีนะคงจะมีแคลเซียมเยอะที่เป็นจะพามาให้ดูเสาช้างโอ้มาฐานอะไรอย่างงี้นี่โอ้ถ้าสร้างให้บัวบานแบบนี้นี่หมดเท่าไหร่เนี่ยโอ้เปิดน้ำแล้วฮะอันนี้คือปลาดูแทงน้ำของคุณตาตาที่เขาทำให้อะสาวบรรทันเฮ็ดให้นะครับแต่ก่อนจะมีน้ำพุอยู่ตรงนี้ให้คุณตาเล่นเลยใช่ไหมครับน้ำพุตรงนี้เขาจะให้ช้างปล่อยช้างมาเล่นอยู่นี่แล้วปล่อยช้างมาเล่นเนี่ยใครจะเอาเข้าผูกได้คุณตาเคยปล่อยไหมปล่อยวันแรกบ่ปล่อย9 วันเอาเลิกบ่มีอาการเลยมีอาการยังไงคนมามันก็แลนไซรุ่นเลยเนาะแต่แล้วเขาก็เดินมาเล่นตรงนี้วะเล่นน้ำเล่นอะไรเสาตะหม้อของไหนครับเสาตะหม้อไงเสาตะหม้อคือเสาสลิงวะเสาสลิงสลิงนี่คือยังไงครับเขาจะผูกขาเดียวต้องโซอยู่กับสลิงอ๋อแล้วโซมันจะลุดกับสลิงไปเลยลุดไปลุดมาเก้ามือขาดฟุตเลยสลิงสรุปสลิงขาดบออะไรขาดไอ้ลูกหมุนอ๋อมันสลิงมันกินเลยอ๋อสลิงกินเป็นนัดลูกมุนสื่อพันหาเนาะก้าวมือขาดเลยแล้วสิเอาอ๋อคือสลิงอันนี้จะไปมัดกับสลิงตรงนู้นเออจะเดินไปเดินมากพี่แล้วโซ่ยาวไหมครับโซ่ครับอย่างนี้ไปหานี้แหละผมถึงเลยประมาณนี้แหละแล้วเขาจะเดินเข้าโรงยังไงครับหรือว่าตอนเย็นเดินไปเลยโอ้เป็นอย่างนั้นไปนะแล้วตรงนี้คือน้ำพุตลอดเวลาหรือว่าเฉพาะยังไงตัดทิ้งแล้วมันใช้น้ำเปลืองเกินไม่ตลอดเวลาวะน้ำตลอดเวลาด้วยไม่ตลอดเวลาจะเอาน้ำที่ไหนให้เล่นอ๋อก็เปิดแค่คนเปิดแค่ให้เวลาคนมาดูเขาก็ให้เปิดแล้วคนเข้ามาถึงตรงไหนครับเวลาคนมาดูแต่ก่อนมันพอเข้ามาดูแหละคนเข้ามาดูนู่นตรงนู้นตรงนู้นเอาอยู่ตรงข้างๆสลัวไอ้สลิงอะนะให้เข้าข้างในเนี่ยอ๋อมีตู้ผูกแล้วก็ว่ามันไม่เป็นไรบอกเขาแล้วว่าช้างตัวนี้ทำปล่อยอย่างนั้นน่ะมีไม่อย่างมากก็10 วันมีอาการเลยอาการคือฟืดฟัดบ่ฟืดฟัดแล้วไล่ย้ำลุงไล่เลยไล่กระทืบเลยเป็นโรงช้างนะแบบนี้บ่ไหวแล้วเด้อวะเกิดคนเกิดพลาดไปคนพวกพลังมากบ่งัวแสนรู้เข้าไปกับพลังเข้ามาแสนรู้เสร็จเลยแล้วเสร็จเลยเสร็จทองใบเลยเสร็จทองใบเสร็จพลังนําพลังก็เสร็จครับเสร็จพลังเลยเสร็จพลังเลยโน่นอันนี้ก็เอาทางปลอดภัยดีกว่าวะปลอดภัยไว้ดีกว่าเนาะนี่ดูสลิงอ่ะนี่สลิงเห็นมั้ยครับสลิงมันเป็นอย่างเงี้ย
แล้วก็เอาลูกหมุนใส่ใช่ไหมเอาโซ่งับไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ลูดไปครับลูดไปลูดไปนู่นถึงตรงสลิงฝั่งนู้นอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าสลิงถึงฝั่งไหนเป็นไงสลิงขาดหรอวันนี้สลิงก็ขาดสลิงไม่ขาดครับขาดแต่ลูกหมุนขาดแต่ลูกหมุนเพราะว่าเสียดสีไหนสลิงมันไปถึงไหนครับขึ้นแล้วสลิงไปถึงต้อมอตรงนู้นเดี๋ยวพาไปดูอ๋อแล้วถ้าช้างร้อนแล้วก็จะเดินเข้าลงเองเลยอย่างเงี้ยนะสายสลิงตอนนั้นงายยาวไหมเราเข้ามาจับได้ปกติไหมเราเข้ามาจับได้ปกติไหมผมจับได้อยู่แต่คนอื่นจับก็มีอ๋อนี่ไงสลิงมันมาถึงตอม่อนี้นะครับตอม่อตรงนี้เนี่ยแต่ว่าเราเอาดินถมแล้วล่ะโอ้ยลืมคุณตาแกตกมันอยู่เลยเล่นนี่กับปูยิงสายนี่เลยครับร้อนก็เดินเข้าล่มตรงนี้ถ้าสมมติว่าผูกสลิงแล้วตอนตกมันอย่างเงี้ยคนจะเป็นยังไงเรียบร้อยโรงเรียนจีนวิ่งเลยเหรอมันเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยทำไมต้องโรงเรียนจีนนะครับแล้วคุณไปเก็บมูลเก็บขี้ช้างครับวันนี้เก็บก็ได้เก็บแต่ทั้งน้องเข้าใกล้ไม่ได้เลยก็ได้อ๋อเฮ้ยมันทลายเนอะมันทลายเนอะเฮ้ยไปถอยเฮ้ยเฮ้ยอืออาบหูคว่ำนี่เนาะทำไมกลิ่นแรงมากครับท่านผู้ชมเรามากลิ่นน้ำมันกลิ่นน้ำมันแรงมากครับกลิ่นน้ำมันแรงมากแรงแบบสุดๆเลยอ่ะห่วยเลยตรงนี้หนุ่มเคยผูกเอาที่จริงลงไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับแต่คุณตาซื้อดินซื้ออะไรมาใส่คุณตาทำไมโซ่เล็กจังเลยครับจะไม่หลุดเหรอโซ่สี่หุ้นหน่อยสี่หุ้นนะผมว่าน่าจะเอาโซ่ที่น่าเชือดเอาไว้เอามาผูกมันหนักเกินหนักเกินอีกแรงช้างครับแรงช้างนี่ทำขนาดนั้นมันหนักเกิน FC เอามาให้บ่นี่ไหนนี่ปลูกเองปลูกเองบ่ปลูกไว้ถ้าเวลาเขาตกมันว่าปลูกไว้ให้กินตกมันโยนให้กินบ่กินเหยียบทิ้งตกมันโยนให้กินเหยียบทิ้งอีกนี่แหละบนปลูกอ๋อนี่ไงที่ปลูกนะครับได้ปุ๋ยขี้ช้างมาอย่างดีได้กินบวบไหมนี่กินบวบกินจนบวบมันหน่วยถ้าเป็นถ้ามีการจัดการดีๆมีน้ำมีอะไรใส่นี่สวยเลยนะแล้วก็เปิดแค่เฉพาะก็ไม่กล้าเปิดเยอะทำไมครับแห้งก็มันแห้งน้ำบาดาลป่ะมันกระจกบาดาลเนาะเปิดจนไปมันก็หมดน้ำทำไงจะมีช้างจะมีน้ำให้ช้างกินมันจะเปิดน้ำให้ช้างกินตกมันขนาดนี้แล้วโอ้โหกินน้ำเยอะเหรอมันกินบ่อยกินวันละ3เวลาโอ้โหมีช้างถ้าตกมันถ้าไม่ถ้าปล่อยให้อดน้ำเลยเรียบร้อยเลยดูต้นมะม่วงไปเอาต้นมะม่วงจากไหนมาอีกเนาะนี่ทำไมสวยเลยนี่มะม่วงก็ซื้อมาจากตลาดนั่นเลยอ๋อนึกว่า FC ให้อีกอะไรก็รู้จักหาตัวเองว่าพอนะดีแล้วคนช่วยขนาดนี้นะดีแล้วช่วยขนาดนี้ครับจริงๆก็ FC ทุกคนใจดีมากนะครับช่วยเป็นกำลังใจช่วยทุกอย่างนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยโอ้มีหนามบนโอ้นี่น้ำไหลพอหิมฮีนะครับหิมฮีนี่เป็นภาษาอีสานคือริบหรี่ครับมาแล้วก็มาดิครับเอาล่ะวันนี้ก็มาสัมภาษณ์คุณตาเพียงเท่านี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ
Thank you.